อนุวัฒน์หนีมาได้ครับอนุวัฒน์หนีวีระเทพดึงขึ้นขวาแล้วเปิดเข้ากันได้จุดนี่จุดครับโอ้พระเจ้าแก้วปทุมวันได้ประตูพิจารณ์ดูทั้งครบจากลูกโทษของปีแล้วครับโอ้โหโอ้โหต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบครับจังหวะเปิดลูกนี้มามุชเอ็ดซ้ายครับวิ่งมากดลูกนี้เข้าไปครับพันธมิตรประพันธ์ซ้ายวิ่งมาลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหแข่งกันที่สนามชลบุรี UTA Stadium นะครับขณะที่ดากอนปทุมวันก็เอาชนะสมุทรสาครซิตี้ 3-1 ที่สนามแห่งนี้ครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับดากอนปทุมวันครับในเสื้อสีขาวครับจากซ้ายไปขวาวันนี้11คนแรกของดากอนปทุมวันครับนำโดยพอดีครับเจฟเฟอร์สันกัปตันทีมนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งต่อสัญญากับทีมไปเมื่อวานนี้ครับขณะที่อีก2รายครับต่างชาติอย่างเอลเลียสแล้วก็ปิโอแรดยังรอจบเกมนี้ก่อนนะครับจังหวะนี้ดิติพงศ์ตวัดขึ้นมาครับเอามาดูซูกุน่านะครับมาแทนวิเลนโมต้าขณะที่10คนที่เหลือนี่ชุดเดิมครับจังหวะนี้เสียบอลแล้วมาทางขวาแล้วครับลิชาร์ดแบทเปิดเข้ากลางมาติดเอเวอร์ตันแล้วปีแล้วครับเกือบถึงครับแม่เอเวอร์ตันสกัดออกหลังไปก่อนโอ้มีสะเทือนเหมือนกันครับทางฝั่งเกมรับของแบงคอกยูไนเต็ดนะครับดูครับเล่นกัน2คนไปครับตามจุดนัดพบนะครับปีแล้วแล้วหยอดมาตรงนี้โอ้โหเอเวอร์ตันเกือบพังครับแต่ยังดีที่โอ้โหจังหวะสุดท้ายเนี่ยแก้ตัวจิ้มออกไปก่อนครับกะจังหวะพลาดเดี๋ยวยังดีที่หูยังตามมาบังแล้วจิ้มออกหลังไปเลยครับถือว่าเตือนแบงคอกเหมือนกันลุยต่อครับดากอนปทุมวันกาญจนบุรี FC เตะมุมครับเตะมุมของกิตตินันท์ครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้เสา2ครับยิงไม่โดนครับเอเลียสวันเดอร์หลุยจี้มาลูกนี้เจอซ้อน2ครับวันเดอร์หลุยต้องเข้าในยังครองบอลอยู่ครับวันเดอร์หลุยให้มาดิติพงศ์ล็อกยิงครับธีรพงศ์เซฟเอาไว้ช็อตแรกจิรศักดิ์ภูมิไทยสงเจอปีบอยู่แล้วม้วนอีกทีนึงครับจีรศักดิ์เอาบางลูกนี้ทศวรรษไปฟาวครับเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกนะครับเดี๋ยวดูจังหวะม้วนของจีรศักดิ์ครับได้ฟาวนะครับจังหวะนี้ดูครับมีทิพย์พงขวดมายิงแรงมากๆเลยนะครับกดเต็มหลังเท้าแล้วจังหวะบอลเนี่ยตกพื้นพอดีครับแต่ว่าจีรพงรักษียังยอดเยี่ยมครับเอาลูกบอลรออยู่เข้าไปได้ก่อนเขตโทษเอเลียสจับโบนทีหนึ่งครับแม่เอาแล้วกระชอกครับต้องเคลียร์มาก่อนครับพี่ธิพงศ์ผมก้าวต้องเล่นกับวีรเทพครับทางขวาเรียกแล้วจ่ายช่องมาลูกรัดภูมิจะถึงจ่ายต่อสุขุนะตวัดยังติดเซฟครับแม่การจะนับดีได้ครองบอลก็จริงครับแต่ว่าพอแบงคอกตัดได้แล้วดูให้ช่องมาลูกนี้ครับสุขุนะพยายามที่จะตวัดยิงแล้วครับขูดรับกระชอกออกมานี่ก็เกือบเหมือนกันแล้วดูจังหวะก่อนหน้านั้นครับพ้นเปลี่ยนแล้วแนวรับโอ้โหไปไม่เข้าใจกันครับแล้วเกือบพังอีกครั้งนึงครับปฏิวัติออกมาก็เอาไม่อยู่อีกบอลที่นิติพงศ์เสรานนท์จ่ายช่องมาสุขุนาเข้ามาได้ก่อนเก็บโทษได้ครับแล้วดึงเข้าขวาลบอีกทีนึงเปิดหักเข้ามาแล้วแปรลูกนี้ไม่เข้าครับลูกนัดโอ้โหโอกาสทองอีกครั้งนึงครับของแบงคอกเอาจริงก็พยายามที่จะยิงหนีตัวบล็อกด้วยนะครับแล้วดูสุขุนาครับดึงแล้วเห็นแล้วครับว่าว่างอยู่แล้วลุ่งรัดครับพยายามที่จะวางหน้าเท้าแปรหนีทางจิรศักดิ์ครับแต่ว่าวางหน้าเท้าบิดออกไปเยอะเกินครับกลายเป็นไม่เข้ากรอบโอ้เน้นแล้วครับเสียจังหวะไปแล้วด้วยครับทางจิรศักดิ์ลุ่งรัดเจอกิตตินันแล้วตวัดหักเข้ามานิติพงศ์ยิงตามน้ำครับพอตั้งหลักได้นี่มารัวๆเลยนะครับแบงคอกเอานิติพงศ์เติมสูงขึ้นแล้วเกมนี้ดูกับรุ่งรัตน์ให้ช่องนี้มาโอ้โหจริงหักกลับมานี่ก็เพื่อนรออยู่เยอะนะครับแต่ว่านิติพงศ์อู๋ยิงไม่ถนัดครับเฉือนออกหลังไปแบบไม่ลุ้นเลยแต
เติมมันมากครับช่วง15นาทีแรกเดี๋ยวเปิดขึ้นมาครับชินพงศ์ของปีแรดเอาบอลลงได้แล้วปีแรดให้กับเอเลียสเอเลียสจีทางซ้ายมาครับเอเลียสหลอกจริงลูกนี้ครับโอ้โหต้องเซฟเหมือนกันทีมเนี่ยระดับสูงกว่าปกเก้าเปิดเข้ามาครับติดเจฟเฟอร์สันบอลไปที่พีรพัฒน์กระชากเข้ามาหนีกิตินันแล้วพีรพัฒน์เปิดเสาสองเอเวอร์ตันโขเข้ามาครับพยายามจะโขกลับมาให้เพื่อนนะครับตรงนั้นได้มีสุพรรณอยู่แต่ว่าจังหวะขึ้นแล้วก็ไม่ถนัดด้วยครับแต่ว่าสปีดของพีรพัฒน์ครับหยอดมาตรงนี้แล้วเอเวอร์ตันขึ้นสูงกว่าเกือบจะเกี่ยวได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้สุพรรณครับบอลมันจวนตัวด้วยครับดึงจังหวะอยู่ครับแล้วจะลากไปเองลูกนี้เจอขวางไว้วันหลุยคืนกลับมาที่วีระเทพให้กับซูคุน่าเล่นกับลูกรัดจ่ายต่อมาแล้วทศวรรษยิงแล้วชนคานครับจะตีกระไกลทีก็ข้ามคานครับโอ้โหลืมพกดวงด้วยครับแบงคอกเดี๋ยวดูครับจังหวะอัดเต็มข้อแล้วบอลข้ามหรือยังโอ้แต่ว่าไม่ข้ามเลยครับแม้ว่าแบงคอกก็พยายามจะฟ้องว่าข้ามไปโอ้แต่ดูจากภาพก่อนหน้านั้นนี่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงครับแล้วดูจังหวะตีดังกลางของวันเดอร์ลุยส์ครับโอ้จังหวะหล่นลงมานี่เจ็บเองด้วยครับดูครับเล็งแล้วครับกดตรงนี้โอ้ยิงช้อนใต้บอลไปหน่อยครับแล้วเจอคานครับจังหวะต่อเนื่องมาฟอลโล่ของวันเดอร์ลุยส์ครับแล้วก็กะจังหวะกระโดดฟาดดีด้วยนะครับแต่ว่าบังคับทิศทางไม่เข้ากรอบครับยัง 0-0 อยู่กำแพง4คนครับแล้ววาเดอร์หลุยปาดไปติดกำแพงซ้ำอีกทีนึงครับบอลเฉียดเสาออกไปโอกาสเนี่ยมาทุกรูปแบบแล้วนะครับฟรีคิกต่ำไปครับแล้วสวนบอลพุ่งก็ถือว่าใกล้เคียงเหมือนกันนะครับจังหวะซ้ำดับ2ของวาเดอร์หลุยเกมรับของแบงคอกเอเรียสเฟรเดเดสเปิดขวาเข้ามาแล้วโค้งเรียวตันแล้วเจมส์สารยิงเรียบแล้วลูกนี้โอ้โหเกือบได้ครับแม่บอลยังผ่านปากประตูไปเคลียร์ขึ้นมาก่อนครับซูคุน่าแบงคอกยูไนเต็ดยักษ์เสมอกับดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีอยู่0ประตูต่อ0นะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกสูสีนะครับอนุวัตรหนีมาได้ครับอนุวัตรหนีวีระเทพดึงขึ้นขวาแล้วเปิดเข้ากันได้ชนนี่ชนครับโอ้โหมาจากแก้วปทุมวันได้ประตูที่ดาทูมาครบจากลูกโขดของปีแล้วครับโอ้โหโอ้โหต้องบอกสมบูรณ์แบบครับจังหวะเปิดลูกนี้แล้วโดนลงโทษเลยครับครูแบงคอกยูไนเต็ดยุ่งแล้วครับหลังจากนี้โอ้โหรอจังหวะแบบนี้อยู่นานครับเป็นประตูที่พวกเขาต้องการนะครับสำหรับทางดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ครับเอาแล้วครับหลังจากนี้ดูครับค่อยๆพาบอลขึ้นมาแล้วดูครับเปิดมาแล้วโฉบตัดสุพรรณทองส่งครับเรียบร้อยเลยครับ 1-0 เปิดมาโดยอนุวัฒน์มาตาราชครับอูเปิดมาชั่งน้ำหนักมายอดเยี่ยมครับแล้วคนโขกอย่างปิแลสดิคาโดนี่ตอร์ปิโดพุ่งเข้ามามงครับคู่เต็มใบครับเสียบเสาเข้าไป 1-0 ครับปฏิวัติเอาไม่อยู่ครับแบบนี้ดูครับตัดหน้าสุพรรณทองสงฆ์สุพรรณเองก็รู้อยู่แล้วครับว่าพีรัสเนี่ยพุ่งเข้ามาแน่ๆแต่ว่าไม่ทันครับเอาครับโค้ชแบนจะว่าอย่างไรครับประตูนี้สะใจเลยครับกองเชียร์มังกรไฟดราก้อนปทุมวันครับแล้วสโมสรสูงสุดของทีมครับปีแล้วซิคาโดทำประตูในลีกนี้9ลูกนะครับส่วนในรายการนี้ถ้วยช้างเอฟคัพนี่เป็นประตูที่2ครับเจอตัวนี้เข้าไปรู้เรื่องเลยครับแบงคอกแล้วลุยแล้วครับนิติพงศ์เปิดทางเข้ามาสุขุนาจะช้าลูกนี้จีรศักดิ์ครับจิ้มไว้ดูแบงคอกจะฟ้องเอาจุดโทษครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า VR มีอยู่แล้วนะครับดูครับให้มาตรงนี้ตัดข้ามลายมาสวยครับแล้วนิติพงศ์ทอสมาลูกนี้เหมือนกับมีมาทำลายจังหวะในจังหวะสไลด์ครับจิรศักดิ์ทำให้ซูคุน่าเหมือนจะยิงไม่ดีเองด้วยครับจังหวะสุดท้ายเหมือนจะโดนเขาออกไป
เปิดมาโอ้โหโดนเขาด้วยครับแต่จังหวะ2ที่ตามเข้ามาเนี่ยแบงคอกก็พยายามจะฟ้องว่าจุดโทษนะครับแต่ตรงนี้ก็โอ้เหมือนไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของอับดุลซูกุน่าเลยครับเกือบที่จะได้เหมือนกันครับแล้วก็เนี่ยครับมี VR ก็ต้องเช็คจุดโทษครับโอ้โหมาครับแบงคอกมาลุ้นจากการเช็คจุดโทษนะครับก็คือต้องเช็คจุดโทษไปครับว่าจังหวะมันก็เหมือนจะก้ำกึ่งเหมือนกันเดี๋ยวดูเลยครับดุลระยะพินิจของคุณสงกรานต์บนมีเกียรติครับนี่ครับเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ฟาวด์นะครับไปสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มานั่งสำรองครับนี่ครับจังหวะแย่นี่โดนบอลก่อนนะครับยูสุกุน่าเนี่ยโดนบอลนะครับโดนบอลก่อนนี่ครับแล้วจังหวะที่ต่อเนื่องมาไปโดนซูคุน่าครับทางจิรศักดิ์นะครับเดี๋ยวดูหลายๆมุมเลยครับให้คุณสงกรานต์ได้รับชมครับจังหวะนี้ก็ดูนานนะครับดูละเอียดคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติครับให้เป็นจุดโทษกับชูแบงคอกครับโอ้โหเซ็งเลยครับทางจิรศักดิ์นี่แล้วเนี่ยเรียบร้อยครับใบแดงของจิรศักดิ์กุมไทยสงด้วยครับคืออย่างที่เรียนไปก่อนหน้านั้นครับถ้าฟาวล์เนี่ยจิรศักดิ์จะเป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับคือการจะรับรีเสียหาย2ต่อครับเสียจุดโทษแล้วก็เสียผู้เล่นจังหวะเปิดของนิติพงศ์ครับเปิดเข้ามากดดันนะครับแล้วก็แล้วสุกุน่าเจอจิรศักดิ์เนี่ยครับมีสัญญาณมาจากห้อง VR ครับสุดท้ายคุณสงกรานต์ไปดูจอครับจุดโทษวานาหนุยจี้ไปเกือบจะเซฟได้ครับเข้าครับตีเสมอ 1-1 ชูแบงคอกครับตีเสมอจากจุดโทษของวานาหนุยกับนาทีที่74ครับโอ้โหไปถูกทางด้วยนะครับแต่ว่าวานาหนุยเองยิงดีนะครับครับแบงคอกกลับเข้าสู่เกมนะครับจากจุดโทษของวานาหนุยอันนี้เป็นประตูที่2ของวานเดอร์รุยส์ครับในช้างเอฟเอคัพครับยิงจุดโทษตีเสมอนะครับเดี๋ยวดูว่าในช่วงดวลจุดโทษกันเนี่ยจะเด็ดขาดหรือเปล่าครับเริ่มการดวลจุดโทษคนแรกครับชูไปคอกยิงก่อนจากวานเดอร์รุยส์วานเดอร์รุยส์เจอกับชินพงษ์ขวาของวาเดอร์ลุยยิงเข้าไปครับทำสมาธิอยู่ครับเอริอัสถอยไกลเหมือนกันครับแล้วซอยมาขวาลูกนี้ติดมือปฏิวัติครับไม่เข้ายิงเข้าเพื่อขึ้นนำครับในเกมมีโอกาสได้ม่งแล้วจอดแล้วว่าโดนจะเฉียดไม่เต็มนะครับหลุดออกไปมาลุ้นจากการยิงจุดโทษครับมามุชเอ็ดมามุชเอ็ดซ้ายครับวิ่งมากดลูกนี้เข้าไปครับพันธมิตรประพันธ์ซ้ายวิ่งมาลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเอวตันเจอกับชินพงศ์ซ้ายของเอวตันวิ่งมาแล้วจิงเสียบเสาเข้าไปครับเป็นพิชิตชัยเสียบกระโทกนะครับหมายเลข26
ขวาของพิชิตชัยยิงเข้าไปครับอธิศักดิ์ไกรสอนเจอกับชินพงษ์รักษีอธิศักดิ์ขวาลูกนี้ยิงเข้าไปครับแล้วก็